แต่วันนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่ฟาร์มไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพาเพื่อนๆค่ะไปดูฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกของภูเก็ตเพิร์ลเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะอ้อมยืนอยู่ที่สะพานแหลมหินนะคะวันนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรที่ฟาร์มไปดูกันเลยค่ะไป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 ค่ะวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาดูไข่มุกค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในฟาร์มนะคะเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าวิธีการทดสอบมุกแท้มุกปลอมนั้นนะคะเขามีวิธีการทดสอบกันยังไงวิธีการทดสอบง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆดูก่อนว่า2เส้นนี้นะคะเส้นไหนคือไข่มุกแท้เส้นไหนคือไข่มุกปลอมติ๊กตอก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 ไม่ต้องทายแล้วเฉลยเลยดีกว่าถูแบบนี้รู้สึกสักๆฟืดๆนั่นคือของแท้แต่ถ้ารู้สึกลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดคือของปลอมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอยู่เม็ดเดียวเราก็เอามาถูกับฟันถูไปค่ะถูไปเลยถูกับฟันนะคะถ้ารู้สึกสักๆฟืดๆนั่นก็คือของแท้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดรู้สึกลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดก็คือของปลอมนะจ๊ะเราจะไม่แนะนำให้เผาไฟนะไอ้ที่เราได้ยินมาว่าเฮ้ยทดสอบมุกเนี่ยต้องเผาไฟเลยไม่แนะนำเลยผิดเพราะว่าการเผาไฟเนี่ยมันจะทำให้ความวาวของไข่มุกเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเผาไฟให้มันยุ่งยากเราถูกันแค่นี้เองง่ายๆสบายง่ายละเสร็จเนี่ยและตอนนี้นะคะเราก็หนีฝนเข้ามาอยู่ในฟาร์มแล้วนะคะเราจะขอลาเพื่อนๆไปตรงนี้ก่อนค่ะพร้อมกับสายฝนนะคะ EP หน้าค่ะอ้อมจะพาเพื่อนๆไปดูฟาร์มหรือว่าดูหอยตรงไหนนะคะติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ